เอาละครับผมกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมิน้อยเกมเมอร์เกม7บาปแล้วก็คลิปในวันนี้เราก็อยู่ในคลิปของการอัปเดตแพทเป็นแพทกลางเดือนนะก็เป็นแพทเล็กนะครับแพทนี้ไม่ได้ใหญ่มากแต่ว่าในแพทเนี้ยจะมีตัวละครใหม่1ตัวนะครับแล้วก็จะมีกิจกรรมดอกไม้ไฟเพราะว่าในช่วงนี้เทศกาลของญี่ปุ่นเป็นเทศกาลดอกไม้ไฟนะครับยิ่งใหญ่มากก็เดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะครับว่าในแพทเนี้ยจะมีตัวละครใหม่เป็นตัวละครอะไรแล้วก็จะมีกิจกรรมอะไรบ้างอัปเดตแรกนะครับเป็นอีเวนต์ซึ่งอีเวนต์แรกเนี่ยเป็นอีเวนต์ของการเช็คชื่อนะมาที่น้องอลิซาเบธนะครับก็เป็นอีเวนต์เช็คชื่อทั้งหมดเนี่ยคือ7วันซึ่งวันนี้ที่ผมทำคลิปเนี่ยจะได้ตั๋ว R ขึ้นไปนะครับ5ใบวันต่อไปก็จะได้ตั๋ว SR อย่างละใบนะพอมาถึงวันที่18เนี่ยจะได้ตั๋ว SR 1ใบนะครับแล้วก็วันที่19จะได้ตั๋วเป็นพาร์ท2นะซึ่งในตู้พาร์ท2เนี่ยจะมีพวกดัดฟ้านะครับมีพวกป๋าตัวละครส่วนใหญ่ก็เป็นตัวละครท็อปเมตานะครับในตู้นั้นอีเวนท์ที่2เป็นอีเวนต์เนื้อเรื่องนะครับนี่เป็นเนื้อเรื่องวิวัฒนาการเป็นอีเวนต์สำหรับเก็บสร้อยเอเซตาทุกด่านจะได้สร้อยเอเซตามาเลยนะแต่ว่าในด่านเนี้ยท่านต้องใช้ตัวละครใหม่นะครับมันบังคับให้ใช้ตัวละครใหม่ถ้าท่านไม่มีเนี่ยท่านก็สามารถยืมเพื่อนได้นะอีเวนท์ที่3เป็นฮอกพาสนี่ก็เป็นฮอกพาสใหม่กิจกรรมฮอกพาสรอบเนี้ยจะมีอยู่2วีคนะแค่2วีคนะครับปกติจะมี3วีคใช่ไหมแต่ว่าในรอบนี้จะมี2วีควีคแรกเขาได้เปิดเควสมาค่อนข้างเยอะก็หลายเควสนะครับในวีคแรกนะแล้วถ้าท่านทำเควสสูงสุดเนี่ยไปถึงระดับสุดท้ายก็แจกเป็นพวกตั๋วนะครับเป็นพวกตั๋วแล้วก็เป็นมีทั่งนะครับแล้วก็จะมีพวกของบอสต่างๆมีหินอัพดาวน์นี่แล้วก็เต็มนะครับเต็มแต่ว่าไม่มีแฟชั่นนะราคาก็อยู่เท่าเดิมนะครับ280กว่าบาทนะถามว่าถูกไหมเนี่ยถามว่าคุ้มไหมคุ้มนะครับถ้าท่านอยากเติมแพ็คไหนที่คุ้มเนี่ยก็แนะนำเป็นฮอกพาสคุ้มนะอีเวนท์ที่4เป็นกิจกรรมใหญ่ในแพทนี้ก็คือไฟเวิร์กเทศกาลดอกไม้ไฟของลีโอเน็ตก็มาที่ตรงนี้นี่ซึ่งในกิจกรรมเนี้ยเขาก็แจกเป็นแฟชั่นนะครับหลักๆคือแฟชั่นทั้ง6ชิ้นมีแฟชั่นของป่าด้วยนะครับเป็นขวานเอสคานอร์นี่ในส่วนของไอคอนแรกเนี่ยตรงนี้ที่เป็นรูปน้ำยาสีม่วงเนี่ยเป็นหน้าที่เอาไว้สำหรับประกอบประทัดซึ่งวัตถุดิบจะมีด้วยกันอยู่3ชิ้นมีลูกระเบิดนะครับมีประทัดแล้วก็จะมีด้ามนะครับด้ามเสียบซึ่งถ้าจะประกอบของ3อย่างเนี้ยในแต่ละอย่างจะใช้วัตถุดิบไม่เหมือนกันไอ้ลูกระเบิดเนี่ยจะใช้หินสีม่วงนะครับ1ชิ้นแล้วก็จะมีแปลนนะครับแล้วก็จะมีลูกไฟซึ่งแปลนกับลูกไฟเนี่ยจะหาได้ตามด่านทั่วไปนะคือดรอปได้ซึ่งวันนึงเนี่ยจะมีโควต้าจำกัดจะสามารถดรอปได้สูงสุดอยู่ที่60ชิ้นส่วนแท่งสีม่วงเนี่ยหาได้จากเควสนะครับซึ่งในกิจกรรมเนี้ยมันมีเควสอีเวนต์ด้วยเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันนะส่วนแท่นจะใช้หินสีฟ้าซึ่งก็หาได้จากเควสเหมือนกันแล้วก็ลูกประทัดจะใช้หินสีเหลืองแต่วัตถุดิบที่2แล้วก็ที่3เนี่ยเหมือนกันไอคอนที่2เป็นเควสซึ่งในแต่ละวันมันจะรีทุกๆ4ทุ่มจะมีด้วยกันอยู่3เควสส่วนเควสเนี่ยทำไม่ยากนะครับท่านก็ใช้แอปแปลภาษาแปลได้นะครับในโทรศัพท์เพราะว่าในแต่ละวันเนี่ยเควสมันจะไม่เหมือนกันอย่างอันแรกเนี่ยอันแรกอันนี้มันจะให้เราไปตีดัน SP สีแดงนะครับตี3รอบนะพวกวัตถุดิบเนี่ยก็หาไม่ยากท่านก็ขยันเล่นขยันฟาร์มก็ได้แล้ววันหนึ่งก็ตอบได้60ชิ้นเลยนะครับสำหรับแปนแล้วก็ลูกไฟส่วนหินก็ทำเควสเอานะแล้วก็ไอคอนที่3นี่ตรงนี้เป็น exchange นะก็จะใช้พวกเนี่ยพวกแบบแปนแล้วก็เป็นลูกไฟในการแลกของส่วนใหญ่ก็จะมีพวกเกี่ยวกับแฟชั่นนะครับนี่มีอัพแฟชั่นนะก็มีพวกตั๋วนะครับตั๋วผ่านด่านแต่ผมแนะนำว่าให้เอาไปประดิษฐ์ประทัดก่อนถ้ามันเหลือจริงๆค่อยมาแลกของนะแล้วถ้าท่านประกอบประทัดเสร็จแล้วก็จะมาส่งของในแต่ละเมืองตรงนี้นะครับนี่อย่างเอสคานอร์เนี่ยเขาก็บังคับให้ใช้สร้อย2ชิ้นบวกกับแท่นประทัดนะครับ1ชิ้นนี่ถ้าเรากดไปก็จะขึ้นมา1นะแต่ถามว่าเปลืองไหมเปลือง คือใช้สร้อยเอสคานอร์ถึง2ชิ้นเลยนะครับเปลืองนะแล้วถ้าท่านส่งของครบ6รอบท่านก็จะได้ขวานเอสคานอร์มานะครับ1ชิ้นเป็นระดับเอเซนาเลยแล้วเมื่อท่านทำครบ 100% ท่านจะได้เหรียญลุงนะครับอัพดาวม่วง3เหรียญตรงนี้นี่โอเคนะนี่ก็คืออีเวนต์เทศกาลดอกไม้ไฟอัปเดตที่2ตัวละครใหม่1ตัวเป็นแม่นางตัวนี้นี่ก็เป็น1ใน7ภัยพิบัติตัวสุดท้ายของเกมคามิล่าแดงเป็นตัวละครออริจินอลของเกมนี้ซึ่งไม่มีในแอนิเมะหรือว่ามังงะแล้วก็เป็นตัวละครที่2ด้วยที่สามารถแปลงร่างได้นะครับคือมี2ร่างเหมือนกับเอเลนเขียวแล้วก็วิธีแปลงร่างก็เหมือนกันนะครับเหมือนกับเอเลนเขียวนะ
ร่างแรกเนี่ยคือร่างคนสกิลแรกที่ขั้นแรกตีเดี่ยว 200% นะครับไม่มีเอฟเฟคแล้วก็ที่ขั้น2เนี่ยจะปลดสแตนของเป้าหมายนะครับพร้อมตีเดี่ยว 200% แล้วก็จะสตันหนึ่งเทิร์นเหมือนกับสกิลของน้องอลิซสีฟ้าเลยอลิซสีฟ้าที่เป็นเผ่านางฟ้าตัวใหม่สกิลเอฟเฟคเหมือนกันนะครับสกิลแรกแล้วก็จะมีความแรงสูงสุดอยู่ที่ 250% แล้วก็จะสตัน2เทิร์นสกิล2ที่ขั้นแรกตีหมู่ 150% นะครับไม่มีเอฟเฟคแล้วก็ที่ขั้น2ขึ้นไปความแรงจะเพิ่มขึ้นเป็น 150% นะครับที่ขั้น2แล้วก็จะดูดเลือดนะครับ 30% ของดาเมจขั้น3ความแรงจะเพิ่มขึ้นเป็น 250% นะครับแล้วก็จะดูดเลือด 30% ของดาเมจกิลติตัวนางเนี่ยจะแปลงร่าง5เทิร์นล้างดีบัฟทั้งทีมออกทั้งหมดแล้วก็จะล้างบัฟของฝ่ายตรงข้ามออกทั้งหมดด้วยพร้อมลดแม็ก HP นะครับของอีกฝ่ายต่อบัฟที่ถูกลบไป3เทิร์นเป็นซิกเนเจอร์ด้วยนะครับสกิลอันตินะพาสซีฟเพิ่มตัดที่เกี่ยวข้องกับ HP นะครับ 5% เมื่อตัวนางถูกโจมตีในเทิร์นฝ่ายตรงข้ามแล้วถ้ามีบัฟเนี่ยครบ5สแต็กมันจะหายไปนะครับจะถูกลบแล้วก็จะสุ่มลบการ์ดอีกฝ่าย1ใบพร้อมเติมเกณฑ์อันติเต็มแม็กก็เป็นสกิลพาสซีฟที่คอมโบกับอันติซึ่งถ้าท่านโดนโจมตีในเทิร์นอีกฝ่ายมันก็จะสแต็กบัฟเนี่ย1บัฟถ้าเก็บครบ5บัฟมันก็จะถูกลบออกคล้ายๆกับชินนะครับชินเขียวแล้วก็จะสุ่มลบการ์ดอีกฝ่าย1ใบในมือแล้วที่สำคัญเลยคือการเติมเกณฑ์อันตินะครับแล้วก็พาสซีฟเนี้ยมันยังมีทริคอีกอย่างหนึ่งคือว่าถ้าท่านเก็บอันติเต็มแม็กแล้วนะครับก่อนที่บัฟเนี้ยจะถูกลบสมมติว่ามี4สแต็กถ้าท่านแปลงร่างนะครับเป็นร่าง2ไอ้บัฟพาสซีฟตรงเนี้ย4สแต็กมันก็ยังอยู่นะเมื่อท่านแปลงร่างซึ่งในร่าง2เนี่ยไอ้อันเนี้ยผมยังไม่มีให้ดูเพราะว่าผมยังไม่ได้ตัวแต่ว่าเดี๋ยวผมจะมาพูดถึงสกิลให้นะครับสกิลของร่าง2ร่างเนี้ยจะแปลงร่างได้ก็ต่อเมื่อใช้อันติสกิลแรกที่ขั้นแรกตีเดี่ยว 200% นะครับทะลุเดฟแล้วที่ขั้น2ความแรงจะเพิ่มขึ้นเป็น 300% แล้วก็จะมีความแรงสูงสุดอยู่ที่ 500% นะครับทะลุเดฟสกิล2ขั้นแรกตีหมู่ 100% ที่ดาเมจเพิ่มขึ้น2เท่าแล้วก็ที่ขั้น2เนี่ยจะมีความแรงเพิ่มขึ้นเป็น 150% แล้วก็จะมีความแรงสูงสุดอยู่ที่ 250% นะครับที่ขั้น3สกิลอันติตีเพียวดาเมจนะครับเป้าเดียว 840% เหมือนกับสกิลอันติของป่าเขียวพาสซีฟเพิ่มตัดที่เกี่ยวข้องกับโจมตีนะครับ 20% ให้กับทั้งทีมตัวนางก็เป็นสายโจมตีนะครับที่ร่าง2จะตีแรงกว่าร่างแรกค่อนข้างเยอะแล้วก็เก่งกว่าซึ่งร่าง2ร่างเนี้ยตัวมันจะดีกว่าเอเลงเขียวเป็นสายดาเมจที่เป็นสายดาเมจจ๋าเลยนะครับไม่ต้องการบัฟก็แรงได้ส่วนตัวแล้วเนี่ยผมอยากได้นะตัวนาง1เลยคือสวย สวยมากแล้วก็2เนี่ยตัวนางมีสกิล1ที่สตันได้นะครับซึ่งผมอยากเล่นทีมสตันมากนะเอาไปยิงคู่กับน้องอลิซสีฟ้าเนี่ยแหลมมากก็เป็นหนึ่งในตัวละครที่อยากได้นะครับตัวเนี้ยอัปเดตที่3เป็นฟันนัมบอสตัวเก่าแต่ว่ามารีรันใหม่ก็เป็นฟันนัมบอสคิงนะถามว่าเก่งไหมก็ไม่เก่งเพราะว่าในช่วงนี้ก็มีตัวละครออกใหม่เยอะนะครับแล้วก็ตัวละครที่เป็นสีเขียวเนี่ยคือเยอะมากนะครับที่เก่งๆอย่างโดเขียวเอทรอซ่าเขียวน้องอิสตินเขียวหรือว่าจะเป็นพวกตัวละครอื่นๆก็เป็นป่าเขียวนะครับก็ได้เหมือนกันตัวละครที่เป็นสีเขียวเนี่ยเก่งๆเยอะนะครับวอชคิงก็เป็นไก่ไปแล้วช่วงเนี้ย อัปเดตที่4ขอคอย Tower of Challenge นะครับเป็นดันใหม่นะนี่มันก็จะรีดันใหม่ทุกๆเดือนอย่างในเดือนนี้จะเป็นเหล่าอัศวินศักดิ์สิทธิ์นะครับทั้ง5ตัวมีกีล่านะครับที่ผมเคลียร์ไปแล้วแล้วก็จะมีฮาวเซอร์นะครับมีเฮนดริกเซนมีเจ้าคนนี้ชื่ออะไรวะ ลืมแล้วก็ตาลาทาร์สนะครับเป็นบอสนะอันที่25นะครับยากมากถ้าท่านมีตัวละครที่ไม่ถึงเนี่ยท่านจะไม่สามารถลงชั้นที่15ขึ้นไปได้เลยนะครับอัปเดตที่5เป็นแฟชั่นใหม่2เซตนี่มาที่ช็อปแล้วก็มาที่เกาเทอร์นะครับซึ่งเซตแรกเนี่ยเป็นเซตเก่าเป็นแฟชั่นเก่านะครับเกราะดำนะส่วนอีกเซตนึงเป็นเซตใหม่นะครับนี่เป็นเซตของน้องคามิล่ามี2ชุดนะชุดแรกนะครับเป็นชุดระดับ UR ก็เป็นชุดแบบสไตล์ Amazonet นะพวกแบบพวกดูแลสัตว์ป่านะครับจะอยู่ที่600บาทกับอีกชุดนึงเป็นชุดของระดับ Esna ก็ถือว่านางสวยนะดูดิราคาชุดระดับ Esna ก็อยู่ที่60เพชรมี2ชุดเองอะถือว่าน้อยนะถือว่าน้อยปกตินี่ต้องมี3ชุดนะครับตัวใหม่แต่ว่าตัวนี้มี2ชุดนะอัปเดตที่6เป็นกาชาใหม่กาชาตู้น้องคามิล่าเป็นกาชาสเต็ปอัพในกาชาเนี้ยจะมีพวกตัวละครออริจินอลของเกมซะส่วนใหญ่นะครับนี่แล้วก็จะมีพวกไดแอนนะครับมีไดแอนมีน้องอลิซสีฟ้านะครับแล้วก็ตัวมาโทรน่านะครับซึ่งในตู้นี้ก็จะเป็นพวกตัวละครผู้หญิงซ
ึ่งในคลิปหน้าเนี่ยผมจะมาเปิดให้ดูนะครับว่าผมจะเกลือหรือเปล่า ผมจะเปิดจนกว่าจะได้การันตีเลยโอเคคลิปอัปเดตคลิปนี้ก็มีเท่านี้แหละซึ่งแพทเนี้ยหลักๆเลยเนี่ยคือตัวละครใหม่ก็คือตัวละครคามิล่าตัวใหม่แล้วก็กิจกรรมดอกไม้ไฟที่เป็นหลักๆนะครับของแพทนี้ส่วนอัปเดตอื่นๆเนี่ยพวกแก้บั๊กอะไรก็ไม่ค่อยสำคัญเท่าไหร่นะครับก็โอเคนะครับแพทกลางเดือนก็มีประมาณนี้ถ้าเกิดใครชอบเนี่ยก็อย่าลืมนะครับกดไลค์ด้วยกด Subscribe ด้วยแล้วก็กดแชร์ด้วยกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยเพื่อไม่พลาดคลิปผมคลิปหน้าเนี่ยถึงคลิปไหนก็ฝากกดติดตามไว้ด้วยครับแล้วผมขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับผม